โฆษกโรงพยาบาลตำรวจแจ้งเหตุไม่อนุญาตกมธ.ตำรวจบุกชั้น14วันละเมิดสิทธิคนไข้โฆษกโรงพยาบาลตำรวจแจ้งเหตุไม่อนุญาตกมธ.ตำรวจบุกชั้น14จัดห้องประชุมชั้น6ต้อนรับหวั่นละเมิดสิทธิคนไข้พร้อมตอบทุกคำถามเรื่องส่งตัวผู้ต้องขังมารักษาตัววันที่11มกราคม2567พันตำรวจเอกหญิงสิริกุลศรีสง่าโฆษกโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยกรณีคณะกรรมาธิการตำรวจกมธ.ตร.ทำหนังสือขอมาศึกษาดูงานนักเรียนพยาบาลกองทัพบกตำรวจโดยขณะนี้พลตำรวจโททวีสิงห์เวชวิธานนายแพทย์ใหญ่ศพ8โรงพยาบาลตำรวจมีหนังสือตอบรับไปยังคณะกรรมาธิการตำรวจเพื่อให้เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนำตัวผู้ต้องขังที่ส่งจากราชทัณฑ์มารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจในวันที่12มกราคม67แล้วพันตำรวจเอกหญิงสิริกุลศรีสง่าโฆษกโรงพยาบาลตำรวจโดยย้ำว่าการเข้ามาศึกษาดูงานจะต้องไม่กระทบการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ไม่กระทบสิทธิ์หรือละเมิดสิทธิ์ของผู้ป่วยที่มาใช้บริการและไม่ทำความเสียหายให้โรงพยาบาลตำรวจและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกมธ.บุกชั้น14โรงพยาบาลตำรวจสุขนี้โวยอธิบดีคุกเงียบไม่ตอบบุกเจอทักษิณจะพูดอะไรทักษิณอยู่รบยาวเกิน120วันราชทัณฑ์เผยแพทย์ชี้ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดส่วนที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งรักษาตัวอยู่ชั้น14อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาจะสามารถขึ้นไปดูได้หรือไม่นั้นระบุว่าไม่สามารถทำได้เพราะการจะไปดูผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นนายทักษิณหรือผู้ป่วยรายอื่นโรงพยาบาลตำรวจคงไม่อนุญาตส่วนการดูงานมีหลายรูปแบบซึ่งทางกองอำนวยการโรงพยาบาลตำรวจจะมีการนำเสนอหรือให้ข้อมูลตามทุกอย่างที่คณะกรรมาธิการตำรวจสงสัยหรืออยากทราบข้อมูลส่วนไหนก็สามารถตอบได้ทุกคำถามโดยไม่กระทบกับคนไข้ย้ำว่าสามารถให้ข้อมูลในภาพรวมและอธิบายได้ทุกขั้นตอนโดยเฉพาะเรื่องการส่งตัวผู้ต้องขังมารักษาแต่การจะขอไปดูคนไข้รายใดรายหนึ่งแค่คิดก็ไม่เหมาะสมแล้วส่วนจะมีการให้วิดีโอพูดคุยหรือเยี่ยมคนไข้ได้หรือไม่โฆษกโรงพยาบาลตำรวจกล่าวว่ารูปแบบดังกล่าวทางโรงพยาบาลตำรวจไม่เคยทำเพราะเกรงจะเป็นการละเมิดสิทธิของคนไข้โดยเฉพาะหากคนไข้ไม่อนุญาตก็ไม่สามารถทำได้ทุกกรณีอีกทั้งการขอมาศึกษาดูงานของกมธ.ตำรวจไม่ได้เจาะจงว่าเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งแต่เป็นการขอดูงานในภาพรวมเท่านั้นนายทักษิณชินวัตรพร้อมย้ำว่าไม่สามารถพาขึ้นไปดูที่ชั้น14ที่พักรักษาตัวของนายทักษิณได้รวมถึงการขอดูผ่านกล้องวงจรปิดในห้องควบคุมซึ่งหากมีการขอดูทางแพทย์ใหญ่ได้มอบหมายผู้เกี่ยวข้องเป็นคนอธิบายและให้ข้อมูลไว้แล้วโดยจะต้องเป็นไปตามความเหมาะสมโดยในวันพรุ่งนี้วันที่12มกราคม67จะมีการจัดห้องประชุมชั้น6อาคารศรียานนท์โรงพยาบาลตำรวจทักมธ.ตำรวจได้รับทราบ บทบรรณาธิการลบ3คดีใหญ่การเมืองศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัย3คดีความสำคัญทางการเมืองต่อเนื่องวันที่17 24และวันที่31มกราคมคดีแรกศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยเรื่องพิจารณาที่เศษ8ส่วน2566เรื่องที่นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนและเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นทำให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนเป็นการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา187ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรีมาตรา41เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1 5หรือไม่
ในวันที่17มกราคมคดีที่2เรื่องพิจารณาที่เศษ23ส่วน2566กรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนใดอยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเป็นเหตุให้สภาพส.ส.ของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101.6 ประกอบมาตรา 98.3 หรือไม่ในวันที่24มกราคมคดีที่3เรื่องพิจารณาที่เศษ19ส่วน2566กรณีที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทําของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1หรือไม่ในวันที่31มกราคมนายศักดิ์สยามชิดชอบแกนนำพรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสมัยรัฐบาลประยุทธ์2ต่อมาวันที่3มีนาคม2566ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องกรณีดังกล่าวและมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยส่วนกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ทั่วคราวเมื่อวันที่19กรกฎาคม2566จนถึงปัจจุบันภายหลังจัดตั้งรัฐบาลเศรษฐาพรรคก้าวไกลมีสถานะเป็นแกนนำฝ่ายค้านแต่นายพิธาไม่สามารถเป็นผู้นำฝ่ายค้านได้จึงลาออกจากหัวหน้าพรรคเมื่อวันที่15กันยายนโดยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนขึ้นดำรงตำแหน่งแทนเริ่มต้นเดือนแรกศักราชใหม่คำวินิจฉัยที่ขาด3คดีสำคัญเป็นที่จับตาของสังคมเพราะไม่ว่าผลลัพธ์ออกมาอย่างไรย่อมมีส่วนต่อทิศทางการเมืองแต่ถึงที่สุดทุกฝ่ายก็ต้องยึดหลักเคารพในกระบวนการยุติธรรมพร้อมๆกับกระบวนการยุติธรรมก็ต้องเที่ยงธรรมตรงไปตรงมามีหลักกฎหมายอธิบายได้ชัดเจนเลือดออกก็กัดฟันสู้วินัยไกรบุตรเจออาจารย์ไพศาลแล้วแก้กรรมคนไม่อโหสิวิธีนี้ทำไม่บ่อยเลือดออกตลอดทางกัดฟันสู้วินัยไกรบุตรได้พบอาจารย์ไพศาลแล้วแก้กรรมคนที่7ที่ไม่อโหสิวิธีนี้ทำไม่บ่อยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์สี่ครูบาล้านนาอัปเดตต่อเนื่องหนุ่มคงกระพันเผยคลิปการพบกันครั้งแรกของอาจารย์ไพศาลกับเมฆวินัยหลังจากเมฆวินัยไกรบุตรนั่งรถระยะทางยาวนานจากกรุงเทพมหานครเลือดออกแค่ไหนก็กัดฟันสู้เพื่อไปหาอาจารย์ไพศาลแสนชัยที่จังหวัดลำพูนแม้ถึงบ้านอาจารย์ไพศาลก็ต้องนอนรออยู่ในรถเดินออกมาไม่ได้จะมีเลือดหยดต้องคอยเช็ดอีกเอภรรยาให้สามีรอในรถระหว่างที่อาจารย์ไพศาลต้องช่วยคนอีกจำนวนมากที่เดินทางมาที่บ้านทั้งที่อาจารย์ประกาศเป็นวันหยุดพร้อมเผยช่วงเวลาสำคัญถึงเวลาที่เมฆวินัยได้พบกันกับอาจารย์ไพศาลครั้งแรกเพื่อแก้กรรมครั้งสุดท้ายอาจารย์ไพศาลได้เห็นแผลจากอาการป่วยแผลสดเลือดออกตลอดที่เท้าขณะจะมาหาอาจารย์ไพศาลกลางดึกก็เกิดอาการกำเริบคันขึ้นมากลางอกจนเจ้าตัวบอกเหมือนโดนของเมฆวินัยได้จับแขนอาจารย์พร้อมทั้งบอกว่าขอพลังขอบารมีจากผู้มีบุญด้วยและให้อาจารย์ไพศาลส่งพลังจับที่หัวของเจ้าตัวพร้อมบอกขอให้ส่งพลังให้ผมหน่อยบุญบารมีของท่านขอให้ส่งถึงผมซึ่งอาจารย์ไพศาลตอบว่าต้องให้แน่ๆแล้วทำบุญมีวัตถุประสงค์ว่าให้วินัยหายเป้าหมายให้แสดงหนังได้เหมือนเดิม
ให้กลับเป็นปกติให้หายเป็นดาราเหมือนเดิมตั้งใจช่วยทุกอย่างด้วยกายวาจาใจทุกคนส่งกำลังใจให้วินัยหมดให้หายก่อนอาจารย์ไพศาลจะให้ผู้ช่วยพาเมฆวินัยไปทำพิธีกับพระครูบาสีรูปพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสีวัดเอเผยว่าอาจารย์ไพศาลให้จัดทำสังฆทานมาถวายพระอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและอโหสิให้เจ้ากรรมนายเวรระบุเน้นคนที่7และรวมทุกคนเลยทั้งนี้เป็นวิธีที่ทำไม่บ่อยอาจารย์ไพศาลใช้พลังมากเพราะต้องนำบุญที่สร้างจากแรงศรัทธาไปสื่อกับโลกวิญญาณในนิมิตโดยหนุ่มคงกระพันอธิบายว่าอาจารย์ไพศาลแนะว่าครูบาทั้งสี่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบุญกุศลที่เราทำจะนำพาไปถึงซึ่งกองบุญกองกุศลถ้ามีเจ้ากรรมนายเวรที่รับทราบเขาจะอโหสิกรรมให้รอติดตามต่อพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์สี่ครูบาล้านนา